วัสดีครับเพื่อนพี่ป้าน้าอาชาว YouTube ทุกคนครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่างที่เรียนจบมาใหม่นะครับอยากมีรายได้ครับจากการซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผมนะครับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนี้เป็นหลายอย่างครับปัจจุบันนี้ก็มีของบลูทูธนะครับวิทยุบลูทูธแล้วก็เครื่องเสียงบลูทูธแล้วก็มีพวกสว่านนิ้วเกียร์ครับไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตู้เย็นเครื่องซักผ้าพัดลมนี่ครับแล้วก็เท่านี้นะครับเนี่ยครับ7อย่างนะครับนะครับ7อย่างสำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ว่ากว่าเราจะหาซ่อมได้7อย่างนี่ก็ลงทุนหลายบาทอยู่นะครับสำหรับช่างอย่างเครื่องซักผ้านี่ช่างต้องซื้อมาประมาณ2เครื่องเอาอะไรมานี่ก็มาซ่อมเครื่องที่ใช้ได้ต่อ1เครื่องนะครับต่อ1เครื่อง2เครื่องต่อ1เครื่องนะครับก็ลงทุนซื้อมาก็อย่างที่ผมขายครับผมขายเครื่องละ600บาท700บาทซื้อ2เครื่องซื้อ2เครื่องมาซ่อมเครื่องหนึ่ง2เครื่องก็ตกอย่างผมยกตัวอย่างครับอย่างเครื่องละ600บาทซื้อมา2เครื่องก็ 1,200 แล้วก็มาซ่อมขายอีกเครื่องหนึ่งที่ซื้อมา3เครื่องก็ตก 1,800 แล้วครับโพสต์ขายทางออนไลน์ก็ไม่ถึง 2,000 ครับถ้าแพงกว่านั้นก็ขายยากครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายคนเดียวหลายคนก็โพสต์ขายเหมือนกันทางออนไลน์ครับแต่สำหรับผมนี่แนะนำช่างว่าไม่ต้องซื้อครับไม่คุ้มครับเอา2เครื่อง3เครื่องมาเอาอะไรไม่ค่อยคุ้มหรอกผมแนะนำแค่ว่าไปซื้ออะไรดีกว่าครับอย่างผมนี่ผมมีอะไหล่ครบครับผมมีฝาถังซักมีฝาปิดปั่นแห้งแล้วก็ฝาปิดอบข้างในแล้วก็มอเตอร์ครับทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างครบหมดบางทีผมก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ก็อะไหล่แต่ละชิ้นนะครับผมก็ขายอยู่ประมาณ20บาท50บาทประมาณนี้ก็รวมกันก็ให้ช่างเอาไปซ่อมขายลงทุนไม่ถึง 1,000 บาทครับไม่ถึง 1,000 บาทช่างเอาไปซ่อมขายเป็นของมือ2นี่ประมาณ 2,000 ครับสูงสุดได้ 2,000 บาทช่างได้กำไรครับถ้าช่างมาซื้อกับผมนะครับเอาไปซ่อมขายเนี่ยซ่อมขายครับคุ้มครับคุ้มดีกว่าไปซื้อ 2-3 เครื่องมาทำเป็นอะไรเพราะว่าผมแกะมานี่ครับสั่งให้พนักงานผมแกะนี่มาให้มันแตกตัวนี้ดีผมก็มาแขนไว้ในโรงงานของผมที่โกดังเก็บของผมเก็บแขนไว้ครับของเครื่องซักผ้าส่วนมากก็เป็นท่อปล่อยน้ำนะครับท่อปล่อยน้ำของเครื่องซักผ้า 12-13 โลนี่ครับหนูชอบกัดมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับหายากมากเลยครับผมมีแล้วก็มอเตอร์ปั่นแห้งครับเสียบ่อยมอเตอร์ปั่นแห้งแล้วก็มันเป็นแกนใหญ่ด้วยครับจะเอา8โลจะเอา6เป็นโลมาใส่ด้วยกันใส่ไม่ได้ครับแต่ผมมีครับเพราะว่าผมเก็บไว้ผมมีหลายเครื่องช่างคนไหนสนใจครับสนใจก็
สอบถามเขาได้มารับซื้อผมได้ครับที่กวดังเขาผมสอบถามผมได้ครับผมมีครับไปซ่อมขายผมจัดเตรียมเตรียมไว้ครับเขาจัดเตรียมไว้1 2 3 4 5แล้วแต่สั่งครับต้องการ2 เครื่อง 3 เครื่อง 5 เครื่องครับผมก็จัดเตรียมไว้ตรงไหนหนูกัดหนูกัดข้างในผมก็เอาออกครับเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้แต่ผมต้องคิดค่าแรงผมเปลี่ยนนะครับผมเตรียมไว้ให้เพราะว่าตัวไหนที่น็อตมันเป็นสนิมเนี่ยครับนี่น็อตที่มันเป็นสนิมผมก็แกะออกไม่ให้มันแตกแกะออกมาแล้วก็ผมก็จะเอาของตู้เย็นใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ตัวยึดอ่ะตัวยึดพลาสติกครับมันเป็นปูเกียวแล้วเป็นน็อตนะครับคันเข้าไปแล้วก็ให้มันแน่นนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันเป็นสนิมผมก็เปลี่ยนครับเพราะว่าของตู้เย็นนี่มันเป็นสแตนเลสครับชุบสแตนเลสอย่างดีครับไม่เป็นสนิมแล้วก็ดูก็ดูดีสวยงามนะครับฝาที่ตัวซักนี่ครับฝาปิดซักแล้วก็ตัวที่ลานนาฬิกานี่ครับที่เราซักที่เราถ้ามันเก่าผมก็เกิดแกะมาเปลี่ยนให้ครับที่เอาตัวใหม่ๆมาครับแต่ถ้าผมเตรียมไว้ให้นี่ผมก็คิดบอกเพิ่มนะครับค่าผมแกะให้เสียเวลาครับแต่ถ้าช่างเอาไปแกะเองซ่อมเองทำเองนี่ก็คิดอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะเตรียมของไว้ให้ช่างนะครับให้ช่างเอาไปช่างก็ไปซ่อมเลยครับเขามีครบเอาไปแกะเองเปลี่ยนเอาเองหรือว่าต้องการให้ผมทำไว้ให้ก็ช่างก็เอาไปทำตกแต่งนิดหน่อยครับก็ขายได้ก็แล้วแต่ช่างครับชอบแบบไหนเพราะว่าผมไปรับซื้อมานี่ผมก็วิ่งค่าน้ำมันค่ารถผมด้วยครับผมก็ซื้อมาแพงอยู่ครับเพราะว่าคู่แข่งเยอะผมก็ต้องคิดค่าแรงงานแล้วก็ค่ารถผมด้วยครับหนักครับเครื่องซักผ้ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งดักอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยครับดูคลิปใหม่ๆของผมเพราะว่าผมลงคลิปทุกวันครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับผมจะไปส่งพลาสติกแข็งครับที่โน่นครับที่อำเภอหนองกุ้งศรีเพราะว่าเขามารับซื้อเองช่วงนี้พลาสติกแข็งถูกมากเลยครับอยู่ที่5 บาท 6 บาทผมไปส่งเองก็อาจจะได้อยู่ประมาณ9 บาทหรือ10 บาทครับแล้วแต่ที่ชิ้นงานพลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกถูกเขาอยากเลือกหน่อยครับเลือกซื้อนะครับผมก็ต้องไปส่งเองขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเข้านอนแล้วทำงานทั้งวันผมก็ต้องพักผ่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ปานะอานอนหลับฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ